สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราจะไปกางเต็นท์กันอีกแล้วใช่แล้วที่สำคัญเลยขึ้นบ้านใหม่อีกแล้วบ้านใหม่อีกแล้วใช่ก็คลิปก่อนหน้านี้ก็ขึ้นบ้านใหม่นี่ขึ้นบ้านใหม่อีกแล้วแต่ว่าขึ้นทุกคลิปจะเป็นโอกาวาโอกาวาเรามีอยู่แล้วไงหลังนึงเราซื้อเพิ่มอีก1หลังกลายเป็น2หลังก็กลายเป็นว่าไปขึ้นบ้านใหม่โอกาวาทั้งๆที่มีโอกาวาอยู่แล้วแบบเดียวกันด้วยใช่ก็มันสวยไงก็พี่ฟิล์มบอกมันสวยดีแม่ก็ชอบใช่วันนี้ไปเรากางเหมือนกัน2หลังนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าทริปนี้จะสนุกสนานขนาดไหนนะแล้วทริปนี้เราจะไปกางที่ไหนครับเนี่ยไปกันที่นภาดูดาวเนี่ยไม่ทำการบ้านแม่เงียบผิดเลยหลังนึกชื่อเมื่อกี้บอกอยู่นะว่านภาดูดาวแล้วก็ลืมเองเลยช็อตอยู่ที่จังหวัดราชบุรีใช่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตามดูกันว่าทริปนี้นะไปเนี่ยเราจะได้ทำเลแบบไหนแล้วก็จะเปลี่ยนหรือเปล่าใช่อันนี้ลุ้นมากเพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนไงแม่ใช่แต่ที่สำคัญที่นี่มีคาเฟ่ด้วยใช่เออมีน้ำมีขนมนะครับไม่อดตาเดี๋ยวไม่เคยอดเราไม่เคยอดไม่อยากกินของหวานไงหวานอันนี้ไอติมไงเอาไปกินบนรถแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้ไม่มีการคุมโทนใดๆทั้งสิ้นนะครับแม่ขาวดำพี่ฟิล์มมินิมอลแล้วฟิลวัดแขกใช่เป็นฟิลโบฮีเมียนไปซื้อมาเมื่อวานฟิลอะไรนะตึกแดงแบบโบฮีเมียนแฟรี่อะไรใดๆเราไม่เอ้ยปีแล้วฟิลไม่ผูกเนคไทอ่ะวันนี้ไม่ผูกแล้ววันนี้เราเปลี่ยนบ้างเราใส่กระโปรงอย่างนี้งั้นเราต้องไปวัดแขกก่อนไหมไปขอพรไปกางเต็นท์ไปโอเคไปเดี๋ยวขึ้นรถกันเลยนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับเกือบ3ชั่วโมงเลยป้ายครับผมตอนนี้นะเราก็ขึ้นรถเตรียมตัวเดินทางแล้วนะฮะสิ่งเดียวที่กลัวจริงๆเลยนะจากใจพ่อเลยนะคือฝนตกนะครับใช่แม่ได้ดูกรมตุตุยังสั่งลม 10% ที่จะไม่ตกที่จะตกยังไม่พ้นในซอยบ้านวนกลับได้โอ้โหเอาไงดีเรามีผ้าคลุมอ่ะก็ลองดูมาแล้วก็ต้องนะแม่นะขออย่าให้ตกมันต้องร้องเออเราไม่เคยเป็นผู้ประสบภัยเลยอ่ะเราจะได้เตรียมรับมือกับรอบหน้าไงเอาแอร์ไปด้วยนะเนี่ยไม่แอร์ถ้าเกิดดูแล้วแบบเอ้ยอากาศครึ้มๆเงี้ยเราไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้เออแต่กลัวอย่างเดียวคือกลัวเต็นท์แบบเลอะเทอะไงแต่ก็อย่างที่บอกไงมากางเต็นท์เราก็ต้องแบบนะพร้อมที่จะเจอเดี๋ยวเรามาตากข้างบ้านเราก็ได้พ่อเดี๋ยวลองดูนะครับสำคัญเลยคือมันสองหลังเนี่ยบ้านนู้นก็มีตักได้โอ้โหก็ใช้เวลาเดินทางนะครับประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึงโน่นก็บ่ายนะครับตอนนี้เวลาที่เราออกก็คือ10โมงครึ่งนะครับแต่อาจจะเกินแหละน่าจะบ่าย2อะไรเงี้ยแม่เพราะแวะกินคงกินข้าวอีกใช่ป่ะใช่ยาวๆไปนะครับคือช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้ออกบ่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละฝนฟ้าด้วยนะครับแต่หน้าหนาวนี่เต็มระบบแน่นอนนะครับรอเต็มระบบใช่เอาใครก็อยากออกกันนะพูดถึงหน้าหนาวอากาศมันดีไงลานแบบว่าจะเต็มแทบจะทุกที่เลยนะใช่แล้วลานจะสวยช่วงนั้นเลยแม่พอหมดฝนปุ๊บหญ้าเขาจะขึ้นใช่ป่ะมันจะดีมากเลยนะครับอ่ะเดินทางกันยาวๆแล้วเดี๋ยวเจออีกทีก็ที่ลานเลยนะครับใช่ไหมซื้อของกินมาเพียบเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะเหลืออีก4นาทีจะถึงลานกางเต็นท์แล้วนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะว่าที่ลานไหนจะสวยขนาดไหนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเลี้ยวเข้านี่เลยนี่ไงทางเข้านะครับเขียนว่านภาดูดาวนะครับนี่เอาละไปเดี๋ยวเข้าไปเลยนะครับโอ้แจ๊ดด้วยคันนี้ถ้าจำไม่ผิดพ่อเคยเห็นพี่ก็ทำคลิปนะเนี่ยแจ๊ดเหลืองเนี่ยคันเดียวกันลูกเนี่ยพ่อเคยเห็นเขาอยู่ทำคลิปอยู่ป้ายเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยนะครับสถานการณ์นั้นก่อนเปล่าแต่เราจองแล้วไงงั้นเราก็ดูสถานการณ์
ไม่น่าได้ดูว่าแหละดูทรงอ่ะถึงแล้วนะครับด้านหน้าเขาเขียนว่านภาดูดาวนะครับแคมป์ใหม่สวนผึ้งนะครับใช่เดี๋ยวคนก็มากันเยอะนะเขามาคาเฟ่มั้งคาเฟ่ใช่เออเขามาคาเฟ่แต่เราอ่ะมากางเต็นท์โอเคทุกคนพ่อก็คือลองไปเช็คอินนะคะแล้วก็ที่เนี่ยมีกับข้าวขายกดก็น่าจะเหมือนเดิมป่ะหลัง 4:00 น.ห้ามเสียงดังแล้วก็ห้ามเข้าออกตอน 4:00 น.ใช่ค่ะตอนนี้นะพวกเราก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช่วันนี้แทบจะไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะว่ามาถึงฝนมันตกใช่แล้วคือเรามาถึงเนี่ยน้องฟิลดูประมาณ 2-3 โมงแล้วเรารีบกางมากเลยนะแบบกางแข่งกับฝนน่ะปุ๊บเราก็เลยถ่ายให้ไม่ได้เพราะว่าฝนจะเปียกใช่ก็โอเควันนี้ขึ้นบ้านใหม่ปกติเนี่ยเรามีโอกาวา1หลังแล้วเราก็ซื้อเพิ่มอีก1หลังเป็น2หลังนะครับเพราะจะนอนหลังเดียว4คนมันแน่นไปใช่ป่ะพี่เซมใช่แต่ว่าตอนนี้ฝนตกแย่เนี่ยตอนพูดอยู่เนี่ยฝนลงเม็ดอีกแล้วเนี่ยใช่แล้วอยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ฟีมแบบว่ากางคนละเต็นท์กับพ่อเลยนะคะช่วยๆกันไปใช่ครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้คือฝนลงแล้วหลบก่อนดีกว่ามาแล้วเดี๋ยวเรามาหลบในทับก่อนดีกว่านะครับวันนี้ก็กางทับด้วยนะถ้าไม่กางเปียกแน่ตอนแรกพ่อคิดว่าไงรู้ป่ะไม่ต้องเอาทับมาหรอกมั้งเกือบไปแล้วนี่ฝนตกปอแปะปอแปะลงมาแล้วนะครับถ้าไม่เอามานะไม่ได้กินข้าวอันเนี้ยใช่เนี่ยจะพาเพื่อนๆไปเซอร์เวย์ริมน้ำก็ไม่ได้นะครับตอนนี้ฝนตกตอนช่องฟิล์มพาไปเซอร์เวย์คือกลางร่มเซอร์เวย์แต่ไม่เห็นเลยมีถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพาไปเดินดูแล้วกันนะครับอ่ะงั้นหลบในทาร์ฟก่อนดีกว่าใช่หรอสวยมากแอร์เล่นเมื่อกี้แล้วจะบอกว่าที่นี่นะครับค่าบริการคนละ250โปรโมชั่นเดือนนี้ก็บอกว่าแถมน้ำแข็งฟรีแอร์ไม่เก็บตังค์นะครับ wow. เราอ่ะเอาแอร์มาด้วยนะครับ oh, ก็เลยติดไว้เดี๋ยวดูในเต็นท์กันก่อนดีกว่าแม่บอกเต็นท์เราอ่ะมาอันนี้จะเป็นเต็นท์ที่นอนกับพี่ฟิล์มในค่ำคืนนี้นะครับพ่อถามนอนนี่นะเดี๋ยววิดีโอของแม่เดือนกันดีกว่า อาจจะแบบตะกุกตะกักหน่อยนะวันนี้ฝนมันตกนี่หลังนี้แม่เดือนนะครับกับน้องฟิลเตียงของแม่แม่เบดเวย์ฝั่งนี้อ่ะของน้องฟิวเหรอแม่ใช่กระปุกกระปิกอะไรกันคืออะไรกันนี่อันนี้ของแม่เดือนนะครับค่ะถือโอเคนะนอนข้างล่างนี่แล้วมีแอร์ด้วยอยู่ข้างหลังใช่ไม่ได้เปิดเดี๋ยวคืนนี้เปิดแอร์ไม่ร้อนแต่จริงๆอ่ะฝนตกมันไม่ร้อนอยู่แล้วล่ะแม่แต่เราเอามาแล้วไงแม่ว่าเปิดเถอะมันอาจจะแบบเขาเรียกอะไรอบอ้าวใช่ๆฝนตกอาจจะอ้าวถูกต้องใช่มาก็ประมาณนี้นะโหเสียดายวันนี้อยากจะรีวิวให้แบบดีๆกว่านี้แต่ว่าฝนมันตกอ่ะที่เนี่ยมีคาเฟ่ด้วยนะครับแล้วก็ร้านที่กลางเนี่ยค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วก็ติดน้ำอยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูถ้าฝนไม่ตกนะถ้าไม่ตกแล้วไปเลยปะไปเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันดีกว่านะครับแม่ก็คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเจอคาเฟ่อยู่ตรงโน้นแล้วก็เช็คอินนะครับแล้วด้านบนที่กลางเนี่ยจะเป็นลานหินนะครับค่ะไปเดี๋ยวเดินดูฝั่งไหนดีตรงนี้ก็ได้นี่ไงตอนนี้มีฟีลแบบญี่ปุ่นมาดูกันนี่ไงหุบปุ๊บฝนตกเลยปล่อยได้อยู่ตอนเราฟิลมาใช่ไหมเห็นเขาแบบอยู่บนแพแล้วเขาก็ถ่ายกันนั่นแหละแพไผ่อะไหนคะนั่นอะอ๋อมีเรือคายักด้วยใช่มีเลยนะครับนภาดูดาวนะครับลานกลางเต็นท์นะก็สวยนะแม่เขามีหลายสเต็ปมากเลยนะใช่ไล่มั้งแต่ข้างบนไล่ลงมาแล้วบรรยากาศดีมากได้ตรงไหนนะแม่ข้างล่างจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นไฮไลท์เลยนะคนชอบมากางกันแถวเนี้ยเนี่ยมันคือไฮไลท์ของที่นี่นะครับคนก็ชอบอยู่ริมน้ำกันนะแม่แต่เราอะขนไม่ไหวไงของเยอะใช่กว่าจะขนลงมากว่าจะขนกลับเนี่ยโหถึงกับผื่นหอบเลยนะไปลงไปข้างล่างอ่ะไปเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันดีกว่าแม่ฝนลงเม็ดอีกแล้วดีจังฟิวเดินไปดิโอ้เสียดายจังแม่นี่พอจะถ่ายเพื่อนๆดูนะฝนก็ลงเม็ดโอ้น้องฟิวแกงตกให้ดูหน่อยไม่ได้ต้องตกเลยโอ้ฝนลงเม็ดนะครับจับนั้นไม่หน่อยสิคะเฮ้ยฝนตกเขาก็แบบต้องได้เหรอแม่จริงใช่ก็เขามาถึงแล้วไงอ๋อเขามาถ่ายรูปนะมันจะเดินไปตัวเปียกไ
เนี่ยฝนตกอ่ะโอ้ไปหลบฝนก่อนดีกว่าไปเข้าคาเฟ่ก่อนแม่ไปได้ไปฝั่งนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ใช่ไหมพี่ตื่นใช่พี่จับสวยมากเลยอ่ะพี่เขาถูพื้นแล้วเดินเข้ามาอ้าวไม่เป็นไรหรอกถูพื้นเหรอไม่เป็นไรค่ะพี่ตื่นคือจับดีมากอ่ะใช่บรรยากาศดีมากจัดมุมสวยนะใช่พี่ตื่นปลูกบ้านชั้นเดียวเอาแค่นี้พอป่ะต้องรอต้องนั่งเล่นมันพอแต่ว่าเงินพอไหมที่จะปลูกอ่ะนี่มุมนี้มีมุมนั่งทานด้วยนะครับเขาให้แสงดีนะมุมนี้สวยจังไม่เดินชอบไหมมุมนี้สวยอ่ะตะโมกแคปให้ด้วยผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับสั่งอะไรมาทานกันลูกของฟิล์มก็จะเป็นนี่เลยคุกกี้นะคะที่มีมัชเมลโล่แล้วใส่แบบนี้จานน่ารักมากน่าทานมากเลยน้องฟิลครับเป็นบานอฟฟี่ข้างบนเป็นช็อกโกแลตข้างล่างเป็นกล้วยคาราเมลต่างๆนานารักสุขภาพสุขภาพยังมีช็อกโกแลตแล้วแม่สั่งอะไรครับสั่งบวยโซดาว้าวน่าทานมากเลยนะครับแต่บรรยากาศที่นี่คือดีมากเลยนะใช่คือก็จัดแสงสวยอะพี่ฟิล์มใช่ถ่ายรูปกันไปแล้วใช่ครับอะไรไม่ชิมดูพี่ฟิล์มรสชาติเป็นไงบ้างอ่ะพี่เขาเวฟให้เราเลยนะเป็นไงกรุบกรุบเลยอร่อยอืมพี่ฟิล์มคะขอจ้องไปก่อนพี่ฟิล์มบอกว่ามันเป็นบานอฟฟี่พี่ไม่ได้บอกว่าคือบานอฟฟี่ไหนอ่ะมันคือใครหน้านิ่มไหนกล้วยน้องฟิวเหมือนไม่เกี่ยวเป็นไงบ้างมันคือใครช็อกโกแลตหน้านิ่มว้าวแล้วกล้วยหายไปไหนกล้วยต่างๆไหนอ่ะอย่างนี้แม่กินได้ไหนแม่ลองชิมดูอ่ะป้อนแม่เลยเนาะเป็นไงอร่อยค่ะอร่อยนะครับนี่เลยนะใครมาก็สามารถมาสั่งอะไรทานได้นะที่นี่จะมีคาเฟ่ด้วยนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะหรือใครไม่ได้มากางเต็นท์เราก็มาคาเฟ่มาแยกได้ใช่มาทานแล้วก็มาเดินเล่นถ่ายรูปได้นะครับใช่ค่ะสวยๆเลยใช่ครับถือว่าดีมากเลยนะครับนี่เลยนะอืมเฮ้ยมีอะไรด้วยอ่ะมันเมโล่ของพี่ฟิล์มเหรอเขาสนับกันตอนไหนแต่บรรยากาศดีแม่โดยรวมถือว่าโอเคมากเลยนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนกางเต็นท์นะครับแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยถือว่าดีมากนะครับใช่เห็นมอมเมลโล่แล้วเพิ่งนึกได้วันนี้เรามีมอมเมลโล่มาย่างด้วยไม่มีมันหมดอายุสรุปพูดอะไรถูกบ้างไหมเนี่ยจริงๆมันมีแต่แม่ดูมันหมดอายุแล้วแม่ก็เลยต้องหมดอายุไปแล้วตั้งแต่เดือนหกโอเคนะครับนี่เลยวันนี้นะก็ใกล้จะ6โมงแล้วนะครับทำอะไรไม่ได้เลยฝนตกนะครับปอบแปะไม่ได้กันวันนี้ทำอะไรครับวันนี้มีมาล่าแล้วก็ปิ้งหมูให้พ่อปิ้งหมูย่างหมูอ้าวไม่ได้ทำไอ้นี่มาบาร์บีคิวเหรอไม่ค่ะเป็นยังไงย่างหมูแล้วจิ้มน้ำจิ้มเสียบไม้มาให้พ่อโดยเฉพาะโดยเฉพาะใช่ใช้คำนี้เลยอ่ะใช่มางั้นเดี๋ยวเรามาประกอบเตารอดีกว่าประกอบเป็นอ้าวไปถามอย่างเงี้ยแม่ไม่เป็นเหรอทำไมจะไม่เป็นก็แม่ประกอบเองมาเดี๋ยวให้แม่เดินประกอบให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเตาที่แม่เดินสั่งมานะครับทิปก่อนโน้นเราก็เอาไปย่างบาร์บีคิวเนาะใช่ไหมแล้วเราก็ย่างกุ้งปลาหมึกอยู่บ้านเนาะมาเดี๋ยวให้แม่เดินประกอบให้ดูเป็นไงฝั่งโน้นห้องน้ำสะอาดอ่ะรีวิวห้องน้ำหน่อยพี่ฟิล์มเป็นไงเขาปูเป็นกระเบื้องใช่ป่ะแล้วมันสวยแล้วมันดูโอเคมันสว่างตาดีอยากเห็นแน่เดินไปดูฝั่งผู้ชายสิหรอผู้ชายอยู่ใกล้กว่าด้วยเฮ้ยไม่ไปดูถือกล้องเข้าไปเขาบอกเฮ้ยไปแอบส่องดูผู้ชายอาบน้ำเปล่าไม่ได้ใช่ก็สะอาดนะครับดูดีแล้วก็ใหม่มากอ่ะแค่นั้นแหละนะครับลองถ้าไม่เชื่อก็มาดูเองแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวไม่เดินประกอบแล้วนะครับอะไรยังไงเป็นแต่งเดือนผิดฟังแล้วนี่เลยนะครับนี่แล้วยังไงต่ออันนี้คืออะไรก่อนที่ใส่ฐานเนาะ
มั้งอ้าวอ๋อไม่ใช่เป็นจริงเหรอเอ้ามันก็ต้องลองผิดลองถูกไงพ่อมันก็จำไม่ได้เว้ยซื้อมาก็ใช้แค่ครั้งเดียวเองใช่ป่ะใช่อันนี้ใส่ถ่านครับอันนี้ที่ย่างนั่นแหละมันก็เปียกไปนี่ใช่แม่นั่นแหละเจอรถอยู่ไหนอ่ะหนูกับแม่เอ๊ะใช่ไหมวะกดล็อกรถให้หน่อยโอ้ยใช่ไหมแม่ใช่อ่ะได้แล้วนะครับนี่เลยที่ย่างหมูของเราเดี๋ยวไว้ด้านล่างฝั่งโน้นนะแม่นะโอเคอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวยกลงไปนะครับแต่ก็ยังไม่ทำนะแม่นะมันนั่งเล่นกันก่อนดีกว่าใช่เพราะว่าถ้าเรากินเสร็จเร็วเราเดี๋ยวก็นอน อันนี้เรื่องจริงใช่ก็เราอิ่มเราก็ต้องนอนสิเพราะเราไม่รู้จะทำอะไรใช่แล้วว่ามันนอนอะไรนอนแต่ทุ่มหนึ่งเดี๋ยวอันนี้วางไว้ตรงโน้นก่อนวางไว้นี่เดี๋ยวมาดูแอร์เราดีกว่าแม่ที่พ่อบอกอะว่ามันใช้ได้กับเต็นท์สองหลังจริงๆไม่ได้โม้เคยมีคนมาถามใน YouTube นะครับว่าแอร์ที่เราใช้เนี่ยมันสามารถใช้กับเต็นท์สองหลังได้จริงๆหรอได้พ่อบอกเลยว่าได้นะครับแต่ว่าเราต้องแปลงนิดนึงใช่ครับมาเดี๋ยวมาดูกันเลยแอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นของ JPX นะครับ 9,000 BTU นะครับแล้วทีเนี้ยพ่อมิกเอานะครับก็คือใช้ตัว3ทางเนี่ยเป็นข้อต่อตรงนี้นะครับเราจะต่อความเย็นจากแอร์ออกมาแล้วมาแยก3ทางนะครับออกไปฝั่งโน้น1เส้นแล้วก็เนี่ยไล่ยาวฝั่งเนี้ยอีก1เส้นอีก1เส้นก็คือใช้ได้2เป็นจริงๆนะครับแล้วเย็นด้วยไม่ใช่ไม่เย็นเพราะเราทำมาหลายทริปแล้วแบบนี้นะครับเย็นมากถามพี่ฟิล์มนี่ร้อนแค่ไหนเราก็อยู่ได้แบบสบายนะครับ 9,000 CPU ไงใช่ครับห้องเราก็เล็กนิดเดียว2ห้องใช่เต็นท์มันก็จะอบเป็นใช่คือนอนเนี่ยคุมโปงอ่ะเอาจริงๆอ่ะหนาวจริงนะบอกก่อนครับแล้วทีนี้เต็นท์ที่เราใช้เนี่ยคือแต่เราต้องปิดให้หมดนะปิดมงปิดหน้าตรงหน้าต่างให้มิดเลยนะอย่าให้แบบมันโฟลอย่างนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เย็นนะครับปิดให้หมดแล้วก็นอนเลยก็คือไม่อยากตื่นนะแม่เย็นฉ่ำเลยนะครับเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยอ้าวแล้วความร้อนอยู่ไหนความร้อนก็อยู่ฝั่งนึงไงก็จะเป่าออกฝั่งนี้ใช่นี่เดี๋ยวให้ดูนะครับไอร้อนเนี่ยจะออกทางนี้นะครับนี่คือเราอ่ะจะไม่เอาตัวแอร์เนี่ยไปไว้ในเต็นท์แม่เพราะว่าน้ำจะท่วมน้ำด้วยแล้วก็เสียงมันดังตัวเนี้ยข้อเสียเขาเลยนะเสียงดังมากนอนไม่ได้อ่ะสำหรับพ่อนะมันฮือทั้งคืนเลยใช่ไหมใช่แต่พอมาทำอย่างเงี้ยคือมันโอเคมากเลยแม่แต่เสียงถ้าเกิดเต็นท์ห่างๆเนี่ยไม่ได้รบกวนเพื่อนที่มากางเต็นท์ด้วยกันเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าดีเลยในระดับนึงเลยนะแม่ว่าดีไหมดีค่ะหน้าร้อนนี่แนะนำนะครับจริงๆวันนี้อากาศก็ไม่ได้ร้อนนะแต่เราเอามาแล้วไงแล้วเราก็เปิดซะหน่อยละกันไม่เป็นไรใช่เรื่องของเรื่องเราเอาพัดลมมาแค่3ถ้าเราไม่เปิดคือมันไม่พอตัวใหญ่เราไม่ได้เอามาด้วยวันนี้นะครับอ่ะนี่คร่าวๆประมาณนี้นะนี่แล้วก็ฝนตกดูดีตกหยุดๆใช่แต่ไม่ได้ตกแรงนะแม่ตกแบบปล่อยๆเออแต่ตกแม่ลำคาญอ่ะวันนี้ก็เลยพาไปดูทั่วลานไม่ทั่วถึงเลยเสียดายมากนะครับบอกไร่เอ้ร้านเนี้ย20ไร่ใช่ใช่ใหญ่กว้างมากใช่ครับผมนี่แล้วก็มีใกล้ๆกันก็โอกาว่าเหมือนกันนะครับใช่ค่ะอุ้ย3หลังเนี่ยวันนี้อยู่กลุ่มเดียวกันเลยอ่ะเราก็มาแอบอยู่ข้างหลังเขานะค่ะแล้วส่วนพวกเรานะครับก็กางอยู่ด้านบนเลยแม่หลังตรงเนี้ยที่เขาให้เช็คอินนะครับเราอยู่ด้านหลังเลยนะเช็คอินอยู่ตรงนี้คาเฟ่อยู่ตรงโน้นห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับหลังเราใช่แล้วเราก็จอดรถตรงนี้เลยแล้วเราก็กางเต็นท์กันตรงนี้ถือว่าสะดวกมากในวันนี้นะครับให้เดือนถูกใจสิ่งนี้คือเรามาช้าทุกรอบสมมติถ้ามาไวไม่จะกางตรงไหนก็ตรงนี้แหละเพราะฝนมันตกแม่พูดเหมือนจะกลางตรงอื่นก็กลางตรงนี้แหละเอาฝนมันตกข้างล่างมันแฉะใช่ใช่แล้วเดินไปไกลด้วยนี่รถเราจอดอยู่โน่นสบายล่ะเพราะว่าช่วงนี้เราห่วงสุขภาพพ่อเดี๋ยวพ่อจะช็อตฉันหรออะไรนะขออีกทีพ่อจะช็อตซะก่อนช็อตซะก่อนเป็นสั้นอะไรเราอะไรช็อตช็อตซะก่อนโอเคเดินไปเออเราเบรกชั่นประเทศไทยเรียบร้อย
ไม่มีบอกเลยไปซื้อมายังไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนตกอีกแล้วทุกคนจริงๆอ่ะฟิล์มอยากอาบน้ำแล้วเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเดินไปไกลถ้าฝนตกแรงอะไรเงี้ยมันจะหยิบเสื้อผ้าลำบากแล้วแต่หรือมันย่างฝุ่นเออเปิดตรงเปิดไฟไว้ก่อนเลยแม่เห็นเท่าสกูตเตอร์มาด้วยนะพี่ฟิล์มเหมือนแบบใครไปกลางนู้นแล้วแบบอ๋อมาห้องน้ำไม่ไหวอ่ะตรงนู้นก็มีลุกขับไม่ได้เพราะว่าพื้นเป็นหินถ้าใครกลางตรงนู้นมันมีห้องน้ำอ๋ออยู่ไกลๆฝั่งโน้นๆไงอ๋อโหถ้าไปกลางข้างล่างนี่แย่เลยนะเดินขึ้นกันเหนื่อยนะแม่แต่บรรยากาศมันได้ไงมันได้ฟิลริมน้ำไงแม่ช่วงนี้เราจะเน้นแบบว่าเอารถจอดใกล้ๆแล้วก็ขนของลงใกล้ๆอ่ะโอเคได้ครับหิววันหรือยังเอาแปรงร่างแล้วครับเปลี่ยนชุดเยอะจริงๆเลยก็แค่เอากระโปรงออกแค่นั้นเองอ่ะได้โอเคมากเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันนิดนึงแม่แม่ไปล้างมือด้วยใช่ไหมเมื่อกี้จับถ่านใช่ป่ะใช่แม่ไปห้องน้ำด้วยห้องน้ำชายอยู่ไหนยูโน่ห้องน้ำหญิงอะอยู่ฝั่งนู้นอ๋ออยู่คนละฝั่งใช่ถ้าน่าจะห้องน้ำหญิงไว้ฝั่งนู้นนะอืมใช่ไหมนู่นผู้หญิงอยู่ข้างในสุดนู้นเลยไหนไหนนู่นเดินอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคนะฮะอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับของผู้ชายนะคือแค่ดีไซน์ก็สวยแล้วนะครับที่นี่นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับขอชมนิดนึงนะครับนี่ห้องน้ำอันนี้เป็นห้องส้วมนะครับนี่นะฮะแล้วก็เขาแบ่งเป็นโซนนะอันนี้คือห้องส้วมนะครับโซนนี้นะแล้วโซนนี้เป็นห้องอาบน้ำนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ก็จะมีเป็นฝักบัวนะครับสวยงามเลยฝั่งนี้นะครับก็จะมีเป็นน้ำอุ่นด้วยนะครับคือสวยนะห้องน้ำแต่นี้ไม่ได้เปิดไฟนะครับเปิดไฟตรงไหนก่อนเอ๊ะสวิตช์ไม่มีหรือว่าเขาจะติดอัตโนมัติมาแล้วฝั่งนี้นะครับจะเป็นหูซิงค์ล้างหน้านะครับสวยมากนะครับเขาแบ่งเป็นโซนชัดเจนมากเลยนะครับเดี๋ยวดูหน่อยเมื่อกี้ลืมนับอาบน้ำ6ห้องห้องส้วม6ห้องนะครับแล้วส่วนของผู้หญิงจะเป็นฝั่งโน้นนะครับของผู้หญิงอยู่ฝั่งโน้นนะครับคือสวยนะไงแม่ห้องน้ำสะอาดปะปูกระเบื้องด้วยแล้วใหม่ด้วยนะใช่ถือว่าโอเคมากเลยอ่ะฝั่งผู้ชายไฟยังไม่ติดเลยแต่ฝั่งผู้หญิงไฟติดแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปทำอะไรทานดีกว่าอันนี้ย่างใช่ไหมแม่ใช้เวลานานไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่เคยทำหรออะไรอ่ะก็สุกตอนไหนก็ตอนนั้นแหละค่ะโอเคตึงว่าอันนี้จะเป็นหม่าล่านะครับอีกแล้วน้องๆบอกทานกันบ่อยยังเลยหม่าล่ามันก็คือของที่แบบพวกเราชอบนะครับใช่เป็นไงครับโอ้เดือดปุดๆเลยเนี่ยเพราะว่าความสุขมีความสุขที่สุดก็ช่วงนี้แหละช่วงกินนี่น้องๆบอกบ้านนี้มีแต่กินแล้วก็กินแล้วกินสุดท้ายก็เบาหวานคนเดียวนะบอกว่าหมาล่าเราอ่ะเรากองเครื่องออกโอ้ยฉลาดนี่ก่อนหน้านี้เจอลูกดอกนะเผ็ดใช่ใช่แบบพวกมันไม่ได้เผ็ดมันซ่ามันซ่าลิ้นแบบมันแสบเหงือกเลยนะใช่ยังไงพี่เบมอร่อยเปล่าป้อนแม่ย่างให้แม่คีบออกตักหมูดิบแล้วบอกป้อนแม่ย่างไม่พ่อชอบพูดขัดหนูอ่ะหนูไม่ได้ทำอะไรแม่เลยพ่อปั่นเหรอพ่อปั่นเหรอจริงพ่อปั่นเนี่ยโหฟิลอ่ะเงียบเลยแม่ดูเลยไม่พูดไม่จาโอ้โหได้กินแล้วไม่พูดหรอกไล่เล่าไล่นะครับฝั่งโน้นหมูเป็นไงครับแม่สุกยังเดี๋ยวไหนสุกแล้วแม่ก็เอาให้ก่อนได้ครับพ่อไม่รีบพ่อไม่รีบแต่ฝั่งนี้เหมือนรีบไหมใครเหรอเราอ่ะใครกินไม่พูดเลยอ่ะพูดแล้วว่าอร่อยน้ำปลาไม่ไม่ฝนนะงั้มนะครับก็เข้าหน้าฝนแล้วนะมันเป็นเรื่องปกติที่ฝนต้องตกใช่ไหมใช่คือน่าจะหลังจากคลิปนี้เราน่าจะไม่ค่อยได้ออกแล้วแหละเพราะว่าฝนตกเนี่ยมันเวลามากางเต็นท์มันค่อนข้างลำบากนะครับใช่ไหมแม่เนี่ยถ้าเกิดนี่ดีนะฝนตกไม่แรงนะถ้าฝนตกแรงเนี่ยอยู่ลำบากเลยนะลมเริ่มพัดมาใช่ไหมแม่ใช่อันนี้แบบตกแบบไม่มีลมค่อยยังชวนคืนนี้บอกเลยตกนั่นแน่
มันก็น่าจะทั้งคืนแหละน้องฟิวแต่ทีนี้มันโชคดีของเราที่มากลางตรงนี้มันใกล้ห้องน้ำด้วยไม่ต้องเดินไกลไงอย่างน้อยๆมันก็เซฟเราได้เยอะพอสมควรนะแม่เนาะแล้วตอนนี้เป็นลานหินใช่ครับอยู่ใกล้รถด้วยนะใช่เวลาฝนตกแล้วมันซึมลงเลยมันไม่แฉะเหมือนลานดินนะครับก็ถือว่าโอเคนะแต่มีหลายคนนะบอกว่ามากลางเต็นท์หน้าฝนนะมันดีมันไม่ร้อนแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันสบายอ่ะมันรีแลกซ์แม่แต่ในความรู้สึกเราอ่ะพ่อมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างลำบากเนาะมันใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับแต่อันนี้มุมมองส่วนตัวนะเพราะว่าเราจะไปห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องกางลงกางร่มต้องเตรียมไว้พร้อมถูกไหมใช่แล้วก็เนี่ยโชคดีมากนะที่ฝนตกไม่แรงถ้าฝนตกแรงเนี่ยเกิดลมพัดเข้ามาจะสาดเข้ามาแล้วมันจะเปียกนะครับเหมือนที่หลายคนที่ไปกลางแล้วแบบไปเป็นผู้ประสบภัยอ่ะคือน่าสงสารนะแบบน้ำท่วมเข้ามาในเต็นท์เลยนะแม่เนาะใช่มีแบบลงคลิปกันตามลานกลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วน่าสงสารมากเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไงว่าคนมีเต็นท์เขาก็อยากออกมากลางใช่ไหมแต่พอออกมาแล้วก็เจอแบบนี้ก็ต้องทำใจนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตไปละกันแล้วเนี่ยเราออกมาเนี่ยตั้งสิบกว่าครั้งแล้วนะเป็นครั้งแรกที่เจอฝนนะแม่เนาะใช่แต่โชคดีที่มันยังไม่แรงแต่เดี๋ยววัดใจกันคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงใช่ครับรถเราอยู่ใกล้ไม่ต้องห่วงทำไมจะไม่นอนในรถใช่หนีขึ้นเลยแย่จังใครไม่ขึ้นหนูขึ้นเองโอ้โหตึงว่าใช่เราอยู่ในปื้ดเอ้ปุ๊บเอ้หินเหล่าเนี่ยฟิวอ่ะดักแจกแล้วดักแจกแล้วนะแล้วนะเราอุ้ยนี่หกโมงกว่ามีคนเข้ามากลางเต็นท์นี่เหรอแม่ดูดิเอารถมาเพิ่งถึงน่ะดูดิคือร้านนี้เพราะว่าเขาให้โอเคนะพอกลางคืนปุ๊บเนี่ยไฟก็สวยนี่พูดไปพูดมานะครับจะหมดแล้วจะหมดแล้วกินกันสองคนอ่ะเฮ้ยแม่ยังมีอีกก็เนี่ยหมูเหมืออ่ะไม่มีแล้วแม่ยังเหลืออยู่หนูกินจะอิ่มแล้วเนี่ยหนูก็จะอิ่มเหมือนกันดูตาเหลือกเลยฟิวอ่ะฟิวโกหกกับแม่ไม่หนูไม่ใช่คนกินเยอะหรอกไงเหรอกินเลยนี่หมูตรงนี้มีเยอะแยะเอาฟิวมีหมูนั้นน่ะเราอ่ะหมูทอดอ๋อเออจริงด้วยตอนแวะกินข้าวแล้วแบบเขาทอดมาช้าเราก็เลยเอามากินที่นี่ใช่ไหมใช่นี่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าค่ำคืนนี้นะจะเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าแต่พ่อว่าไม่น่าเป็นหรอกแม่เราอยู่ร้านหินเราค่อนข้างโอเคนะอยู่บนสุดด้วยลองชิมหมูย่างหน่อยสิชิมหมูย่างให้แม่หน่อยเร็วอร่อยมากฟิวเด็กเทสเนี่ยถึงหนูเสียบไม้ไม่เสียบไม้ยังไงลงถ้วยมามันก็ไม่อยู่กับไม้อยู่ดีเนี่ยก็เวลาใส่น้ำมันต้องไอ้นี่พูดอย่างนี้หมายความว่าไม่มีอะไรจะกินก็ได้จ้านี่ฝั่งโน้นคอร์สไม่ฟิวน่ากลัวร้อนแล้วก็เสียบไม้มันจะพลิกง่ายหน่อยนั้นหมูมันชิ้นเล็กมันไม่ใช่หมูชิ้นใหญ่เป็นไงล่ะเอาคลิปรีบกินไปเถอะแค่นั้นร้อนอ่ะเหนียวไหมเหนียวเลยเหนียวหนึบเลยแม่ก็แบกมาเองอ่ะรสชาติเป็นไงครับฟิวหมูเล่าแล้วแหละหนูแม่ทำก็จะอร่อยเป็นพิเศษเฮ้ยเจ็บเลยท่านเทนท่านเทนท่านนะคะต้องปล่อยผมคาแม่จะได้เห็นเมื่อกี้เห็นนี่อ่ะไม่ต้องมาให้แม่ทำอีกเลยนะโอ้โหโดนปั๊บเดี๋ยวทีหลังซื้อกินแล้วกางเต็นท์ข้างหน้าไม่ได้นะแม่ไม่อยู่แล้วหนูกินอะไรไม่ทำไม่กินแล้วมีประชดนี่วะไม่ไม่ทำกินแล้วโอ้แม่เศร้าอ่ะแล้วพี่นั่งตรงกลางไม่รู้จะเข้าข้างใครไม่ทำให้แล้วพ่อไม่อะไรพ่อนั่งปั่นอย่างเดียวพ่อก็จะได้กินแบบต่างเขาแบบนั้นนะโอ้แรงว่ะจะได้จบจบกันไปแม่นี่ข้าวอะไรอ่ะแอมเบอรี่ข้าวกล่องรอให้กินมาสองอย่างเลยครับวันนี้เมื่อกี้นะครับทางร้านนะเอาหมูกระทะมาให้เราด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับทีนี้ก็มีบริการสั่งอาหารได้ด้วยนะครับถือว่าดีมากนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะใครไม่ทำข้าวก็มีกับข้าวเนาะสั่งได้สั่งได้นะครับก็สั่งตรงที่เช็คอินได้เลยนะครับบริการดีนะน้องฟิวเปิดแก๊สอยู่ใช่ปะใช่จ้ะมาเดี๋ยวชิมหมูย่างไม่เดือนหน่อยนะครับทำไมต้องหัวล้อด้วยล่ะหัวล้อเฉยๆมีอารมณ์ขัดหัวล้อพ่อไม่เกี่ยวมีอารมณ์ขัดแล้วก็อร่อยแม่เหนียวดีหนึบๆมันไม่เหนียวขนาดนั้นก็คือกำลังดีอ่ะอืมน้ำ
เย็นและร้อนเนี่ยมันร้อนมันหนุบเอ้ยร้อนมันนุ่มนะพ่อหนุบหนุบมันร้อนไปเลยไม่ร้อนอุ่นอันเนี้ยพี่เฟรมไปไหนแล้วอาบน้ำแล้วเฟรมไปแล้วทำไมไปแล้วไปเมื่อกี้เมื่อกี้เลยพี่เฟรมกินเสร็จแล้วเราก็ไปเลยใช่ไม่พูดไม่จาเลยเขาจะไปอาบน้ำก่อนกินด้วยซ้ำแม่ห้ามไว้อ๋อเดี๋ยวหัวเหม็นว่างั้นไม่อาบน้ำก็ไม่ได้สระผมอยู่ดีสบายเนื้อสบายตัวไงอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราทำอะไรกันต่อนะครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา 3:20 นาทีแล้วนะครับก็ได้เวลานอนแล้วเนาะก็มากางเต็นท์วันนี้บอกเลยขึ้นบ้านใหม่ขึ้นแบบงงๆจริงๆเพราะฝนมันตกนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูด้วยเพราะฝนตกก็ขอโทษน้องๆด้วยละกันนะครับไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าตื่นมาแล้วฝนไม่ตกเราพาเดินเซอร์เวย์อีกรอบนึงนะแล้วเสร็จหลังจากนั้นเดี๋ยวจะไปคาเฟ่กันเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มน้องฟิลทำการบ้านว่าอยากไปคาเฟ่ไหนนะครับรอชมรอชมมันด้วยแล้วก็อย่างที่บอกนะมากางเต็นท์ได้อะไรบ้างพี่ฟิล์มฟิลรู้สึกว่าเราได้มาเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าเวลาเราไปกางเต็นท์นะไม่มีใครเขาไปที่เดิมซ้ำๆไม่ใช่บ้านเราก็ได้ไปจังหวัดอื่นบ้างได้ไปแบบว่าแนวอื่นบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ซ้ำกันแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันใช่แล้วก็ได้รูปแตกต่างกันนะคะได้เหมือนเดียวแล้วน้องฟิลอ่ะก็คือเรามาแต่ละร้านใช่ไหมก็อย่างที่พ่อพูดไปว่าเออเนี่ยน้องฟิลใส่ชุดไม่ซ้ำกันเลยก็คือเรามาแล้วได้รูปได้บรรยากาศอ่ะนั่นแหละเราจะไม่ค่อยใส่ชุดซ้ำใช่แล้วเพราะว่าเราจะซื้อใหม่เรื่อยๆประเดิมร้านใหม่นะคะทุกคนแต่ว่าหลักๆตกใจนึกว่าซื้อเต็นท์ใหม่เรื่อยๆจนเลยก็ขึ้นบ้านใหม่เกือบทุกคลิปนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วน่าจะไม่ได้เติมแล้วเพราะว่าล้นแล้วล้นแล้วไม่มีที่เก็บนะครับแต่เดี๋ยวเราจะหมุนเวียนเต็นท์มาใช้นั่นแหละนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยเอาโคดิแอคออกมาเพราะว่าหนักพอหยกไม่ค่อยไหวอ่ะแล้วหน้าฝนด้วยถึงมุดถ้ามันเปียกอะไรเงี้ยโหแย่เลยนะครับอ่ะแล้วแม่มากางเต็นท์ที่นี่รู้สึกไงบ้างของกินอร่อยเพราะทำเองนี่ทำเองเปลี่ยนเมนูเรื่อยๆไงใช่ไม่เบื่ออ่ะแล้วส่วนพ่อเองนะเพราะว่าที่เนี่ยสวยมีเนื้อที่ตั้ง20ไร่เราเดินยังไม่หมดเลยเพราะฝนมันตกก่อนนะครับแล้วก็มีน้ำให้เล่นนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เรามาน้ำจะขุ่นๆหน่อยเพราะว่าฝนตกนะครับน่าจะมีน้ำมีสีแบบขุ่นๆหน่อยเนาะก็เสียดายนะครับแล้วก็ห้องน้ำสะอาดมากใช่แล้วที่สำคัญเลยนะมีคาเฟ่ด้วยอยู่ใกล้ๆเลยว่าน้ำอร่อยชื่อน้ำวานนินอะไรสักอย่างใช่ครับก็ถือว่าดีนะเพราะว่าลานกลางเต็นท์ที่มีคาเฟ่แบบนี้มันทำให้ตอบโจทย์มันเรากางได้ลูกค้าหลายแนวด้วยเหนื่อยๆใช่ป่ะเราก็เข้าคาเฟ่ทูอินวันใช่อย่างพ่ออย่างเงี้ยผู้ชายมาไม่ค่อยอินกับคาเฟ่แต่ลูกมาเขาชอบคาเฟ่แม่ใช่มั้ยมันก็ได้อย่างเสียอย่างได้รูปไปเท่าไหร่ขอดูหน่อยดิโทรศัพท์อยู่ห้องนู้นยังมีโทรศัพท์อยู่ในเครื่องเลยนะรูปน้องไหนขอดูหน่อยดิเยอะมากเลยแต่ถือว่าตอบโจทย์เด็กนะเด็กวัยรุ่นที่แบบมาเงี้ยแม่บางทีเขาอาจจะเบื่อกางเต็นท์เพราะมันไม่มีกิจกรรมอะไรมากมายแต่ว่าพอมาที่เนี่ยมีคาเฟ่ด้วยนะครับแม่ลองถ่ายคือได้สวยมากเลยนะไอที่ไปนั่งยองๆกันนะคือรูปฟิวอะหลักๆคือจะแบบเนี่ยเยอะไปหมดหน้ามาค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับอาจจะไม่ได้เล่นน้ำแหละแม่อาจจะไปนั่งเล่นตรงริมน้ำแล้วก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันนะครับเดี๋ยวน้องฟิวบอกว่าอยากเล่นอีแพใช่เป็นแพไผ่แล้วเขาจะมีไม้ได้ลองดูลองดูชอบแบบไหนก็ถ้าแพ้ว่างแล้วกันนะใช่ครับก็นี่แหละมากางเต็นท์ที่นภาดูดาวก็ถือว่าโอเคนะแต่เสียดายนิดเดียวเสียดายฝนตกใช่แล้วหน้าฝนไงใช่ครับวันนี้ต้องทำใจนะแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆดูคลิปนี้อยู่อยากให้พวกเราไปกางเต็นท์ที่ไหนก็คอมเมนต์กันไว้นะครับค่ะโอเคงั้นคืนนี้ขอตัวนอนก่อนเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลา 4:00 นะที่ฝนตกหนักมากครับได้ยินเสียงเนี่ยแล้ววันนี้เราจะได้กลับบ้านกันยังไงกันเนี่ยเนี่ยนะพี่พีมก็ยังนอนอยู่นะครับฝนตกหนักมากนะครับมากลางเต็นท์วันนี้คือแบบแย่ละฝนตกนะครับก็เดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้จะเก็บของกันยังไงนะมาตามดูกันด้วยละกันนะครับพี่ฝนตกหนักอ่ะลูกพี่พิมพยักหน้าแล้วก็นอนต่อใช่ไหมลูก อากาศดีเหรอตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเดี๋ยว7 โมงแล้วนะครับคือบรรยากาศตอนเช้านะคือดีมากนะครับเพราะว่าฝนตกนะฮะยังไม่หยุดเลยนะครับ
แต่ชุ่มฉ่ำนะได้ยินเสียงฝนไหมครับเนี่ยกลางลมออกมานะครับมายืนดูอากาศดีจริงครับเย็นมากเลยนะเมื่อคืนแล้วเราจะเก็บเต็นท์กันยังไงแล้วเนี่ยวันนี้ฟิลกับฟิลยังไม่ตื่นนะครับยังนอนอยู่ครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา7 โมงแล้วนะครับฝนตกแต่เมื่อคืนก็ยังไม่หยุดเลยนะแม่ใช่แย่แล้ววันนี้เราจะเก็บของกลับบ้านกันยังไงเนี่ยแม่ดูวันนี้หน่อยดิลมอุตุว่าวันนี้เขาตกจนถึงตอนไหนในนี้ไม่มีตกในนี้ไม่มีตกแสดงว่าตกไม่หยุดแม่เขาดูหน่อยมันมั่วหรือเปล่าอะไรอ่ะอำเภอสวนพึ่งมันต้องปักตรงนี้เลยป่ะก็นี่แหละอำเภอสวนพึ่งเนาะใช่เนี่ยกรมอุตุมั่วแม่เนี่ยตกแต่มายันเช้านี่ยังไม่หยุดเลยเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ 70% นั่นพอให้ร้อยถ้าตกไม่หยุดเนี่ยแย่แล้วใช่แต่อากาศดีนะดีที่แบบไม่มีลมแล้วก็ตกไม่แรงมากใช่ครับบางที่เขาจะตกแบบแรงใช่ป่ะเดี๋ยวออกไปดูด้านนอกกันนิดนึงนะครับเสียดายอ่ะแต่ตอนนี้ฟิลยังไม่ตื่นนะมาเดี๋ยวดูบรรยากาศกันนะครับนี่ท้าก็ถือว่าดีนะครับตกขนาดนี้ไม่เป็นไรเลยดีที่ไม่เป็นผู้ประสบภัยนะครับเนี่ยแล้วโชคดีด้วยนะครับที่มากลางลานหินนะถ้าไปกลางลานหญ้าน่าจะเละแน่นะครับเมื่อคืนก็ตกค่อนข้างแรงนะเดี๋ยวให้ดูแต่เตโนก็ว่าถือว่าดีนะครับดูน้ำไหลเขาเคลือบมาดีมากเลยฟิล์มฟิวยังไม่ตื่นนะยังอยู่ในเต็นท์กันอยู่นะครับเสียดายจังเลยนะครับแบบโอ้โหมานี่ตั้งใจหลายอย่างมากนะมาเล่นน้ำด้วยนะครับไม่ได้เล่นนะเช้านี้นะครับเอ้ยแม่แต่น้ำมันสวยแล้วอ่ะมันไม่สีไม่เป็นเหมือนเมื่อวานอ่ะงั้นเดี๋ยวเตรียมวางแผนเก็บของกันดีกว่าวันนี้เอาไงดีก็คงอีกสักพักนึงอ่ะใช่คือตอนนี้ตกแรงนะปอกไปปอกไปปอกไปเลยดูดิก็ประมาณนี้แหละวันนี้มากางเต็นท์นะครับก็โชคดีแค่ไหนแล้วที่ไม่เป็นผู้ประสบภัยเนาะแต่เราอ่ะเลือกตรงที่โล่งไงลมเริ่มมากี่ไม้ได้ไม่ตกใส่เต็นท์นะครับแต่ตรงอื่นก็ไม่มีลมนะเงียบนะมีแต่ฝนเนาะโชคดีตรงนี้แบบไม่มีลมเสียดายไม่ได้เดินรีวิวร้านให้ทั่วเพราะฝนตกแต่มายันกลับเลยเนี่ยเนาะไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยมากางกันใหม่แล้วกันไว้หน้าหนาวใช่แล้วก็มาตรงนี้นะที่เดิมเนี่ยถูกใจป่ะเนี่ยก็เดี๋ยวลองดูนะครับงั้นเดี๋ยวไปเตรียมตัวหาอะไรทานกันดีกว่าเนาะตอนนี้นะฮะ8 โมงกว่าแล้วนะครับตอนนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มก็ตื่นกันเรียบร้อยแล้วนะเป็นไงบ้างเมื่อคืนลูกหนาวแล้วคือตอนนอนใช่ไหมได้ยินเสียงอะไรบอกไปว่าอ๋อฝนตกความรู้สึกช้ามากแล้วพี่ฟิล์มอ่ะได้ยินเสียงฝนทั้งคืนแล้วก็โอเคนะรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นคือธรรมชาติอ่ะถ้าฝนก็ตกมันไม่ได้ดังขนาดนั้นใช่แต่ว่าฝนตกอ่ะตอนนี้ยังไม่หยุดเลยตั้งแต่มายันจะกลับแล้วนะไม่รู้จะกลับได้หรือเปล่านั่นดีอ่ะมาเช้านี้นะครับก็ทำอะไรเมนูอะไรไม่รู้เนี่ยข้าวหมูอบข้าวหมูอบอันนี้มันหมูเหลือจากเมื่อคืนนี้อ้าวเรามาอบไงอุ่นใช่เพราะว่าฝนตกไงเราเลยตอนแรกแผนเราอะเก็บเต็นท์อะไรเสร็จเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ไปนอกกันแต่ตอนนี้คือ8 โมงกว่าแล้วว่ายังเก็บอะไรไม่ได้เลยต้องพับโปรเจกต์ละเออด้วยต้องกินข้าวก่อนแล้วก็ข้าวนี่ก็คือทำแบบง่ายๆนะหมูที่เหลือจากเมื่อคืนกับข้าวที่เหลือจากเมื่อคืนนะครับใช่แล้วก็มาอุ่นใช่แค่นี้ก็ได้กินแล้วนะง่ายๆนะวันนี้ก็อร่อยนะนขนมปังไหมคะมีขนมปังปิ้งใช่ปิ้งวางไว้เลยลูกเดี๋ยวก็มีคนกินไม่อยากทำเยอะไงเดี๋ยวไม่มีคนกินแล้วมันจะเหนื่อยเหนื่อยคนที่เนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เหนื่อยกินนะโอ้โหมาเดี๋ยวมาทานอาหารเช้ากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวเก็บเต็นท์กลับบ้านกันแล้วนะครับวันนี้ก็มาแบบตะกุกตะกักนะแต่ก็เป็นครั้งแรกที่มาเจอฝนนะครับก็ถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่แต่แค่โชคดีที่แบบฝนไม่ได้มากับลมนะครับถ้าลมแรงด้วยฝนตกหนักด้วยถ้าจะแย่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะครับ
่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวเก็บเต็นท์กันแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะแม่ใช่ค่ะโอ้โหมารอบนี้คือแบบเปียกปอนตกทั้งตอนกลางแล้วก็ตอนเก็บใช่ครับค่อนข้างหนักเลยนะครับเนี่ยอ่ะตอนนี้ก็เก็บเสร็จไปแล้วนะครับ1เต็นท์นะครับรอบนี้คือเก็บแบบรวบๆไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปทำการล้างที่บ้านนะครับหลังนี้ก็เหมือนกันนะครับคือเปียกหมดเลยนะครับนี่เละหมดเลยนะครับนี่แหละมากางเต็นท์หน้าฝนก็สิ่งที่ควรเตรียมนะครับก็ควรจะมีทาร์ปนะครับแล้วก็เต็นท์ที่กันน้ำนะครับเมื่อคืนฝนตกเนี่ยน้ำไม่เข้านะครับเพราะว่าเราอยู่ร้านหินนะครับร้านหินเนี่ยมันซับน้ำไวมากนะครับถือว่าดีเลยนะครับส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวจะไม่ใส่ถุงเอาใส่ถุงดำนะครับแล้วขึ้นรถไปเลยแล้วไปตากที่บ้านนะครับนี่แหละก็ประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวดูกันว่าหลังจากนี้ไปไหนกันต่อนะครับก็คงจะต้องไปคาเฟ่ให้พี่ฟิล์มน้องฟิลเข้าไปถ่ายรูปกันนิดนึงนะโอเคงั้นเดี๋ยวขอเก็บเต็นท์ก่อนเจออีกทีคาเฟ่เลยครับผมโอเคทุกคนออกมาจากที่กลางเต็นท์แล้วใช่ไหมเราก็จะไปคาเฟ่นี้โคโรฟิลคือเวลาฟิล์มดูเพจแบบว่าที่เขาพาเที่ยวใช่เจอคาเฟ่นี้ตลอดก็เลยเดี๋ยวแวะหน่อยว่าข้างในมีอะไรนี่ไงโคโรฟิลนะครับของหนูเองโหจริงเนี่ยใช่อ่ะแล้วที่นี่มีอะไรคะเมลอนค่ะไม่ใช่ค่ะผิดแล้วค่ะส้มค่ะโอ้ยอย่างมั่วครับผมตอนนี้นะเราก็มาถึงโคโลฟิลแล้วนะครับที่นี่ก็จะเป็นเหมือนร้านอาหารเนาะแล้วก็มีพวกของหวานแล้วก็เป็นโซนแบบการ์เด้นให้เราเดินดูแต่ว่าหลังๆที่ฟิล์มมาเพราะว่าเห็นเขารีวิวกันเยอะว่าแบบโคโลฟิลมีขนมเยอะอะไรอย่างเงี้ยกับข้าวก็มีดูดิสมูทตี้มีมันม่วงด้วยนะอุ้ยมะเขือเทศโอ้รู้สึกตื่นเต้นของหวานไงร่างกายต้องการตอนนี้เขาเลือกก็ให้เขาดูหน่อยส้มโอโซดาเงี้ยสับปะรดโซดาน้ำผึ้งมะนาวโซดาโอเคว่าเลือกอะไรลูกนี่นะคะทุกคนเป็นโทมิเมลอนปังลาวาไอศครีมมันม่วงหรือว่าจะเป็นเมลอนสดก็ได้ไอติมมันม่วงต่างๆนานาเอวิติงจิกาเบลตอนนี้มีอะไรมาเสิร์ฟแล้วครับพี่เฟรมเป็นเหมือนเป็นปลาแล้วก็มันทอดเนี่ยนะมันม่วงมันหวานมันมีอะไรให้มาด้วยเนี่ยซอส3ซอสอ่ะลองชิมดูเป็นไงบ้างเป็นไงครับฟิวรสชาติเหมือนเมลอนเลยอ่ะฟิวชอบมันแปลกๆอ่ะเนี่ยคืออะไรรสชาติเหมือนเมลอนกินอะไรกินมันฝรั่งนี่อาจจะผสมมันมาไงมันม่วงเหรอแม่ไม่ใช่เมลอนใช่ไหมมันคืออะไรแม่ฝรั่งนั่นแหละฟิวอย่างมั่วไม่เชื่อเหมือนกันไม่เชื่อก็เลยชิมเนี่ยอันนี้ก็คือก่อนกลับนะเราแวะทานของว่างกันที่คาเฟ่นะครับโคโลฟิวครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้คือกินไม่หยุดเลยหิวอ่ะน้ำอีกน้ำอีกขอดูหน่อยทานมากเลยพี่เฟรมเขาให้พอยไปตักเนื้อเมลอนว้าวเลยอ่ะของน้องฟิวเป็นสับปะรดของแม่กับพ่อเป็นสับปะรดโซดาแล้วหวานเจี๊ยบเป็นไงเนื้อมันละมุนมากนะให้แม่ลองชิมดูใกล้ไปอะไรของแม่หยุดเลยอ่ะมันจะริมหน้าอยู่แล้วนะไหนเล่าให้ฟังซิมเป็นไงอร่อยอ่ะอ้าวเนื้อมันละมุนก็นะนี่น้ำอะไรทั้งฟิลสับปะรดโซดากับสับปะรดโซดาว้าวขอชิมหน่อยมันอร่อยอันนี้มันเหมือนเนื้อเมลอนเลยเนี่ยนะเข้าใกล้กับพี่ได้สับปะรดคือที่ได้เด็ดจ้ะเมนูน้ำนี่น่ากินนะใช่มีเมนูหลากหลายใช่ครับจะมีเนื้อสับปะรดให้ด้วยนะมาชิมว่าจะเป็นน้ำสับปะรดไหมกินน้ำสับปะรดแล้วบอกมันจะเป็นน้ำสับปะรดไหมไอ้ย่าเป็นไรแม่ไอ้ย่าเปรี้ยวอร่อยอ่ะ
อะไรแม่อร่อยโอ้โหนี่ไฮไลท์มาแล้วว้าวขอดูหน่อยพี่พิมยกไปไหนแล้วขอถ่ายหน่อยอุ้ยน่าทานมากเลยอ่ะน่ารักนี่คือเมนูอะไรก่อนเงียบกันหมดเลยจำไม่ได้เมลอนปลาหมูลาวาแล้วก็มีไอติมเมลอนดูดูนะถือกล้องมาแต่แฝดละคนเราต้องถ่ายนะคะคือหน้าตาชนะละรสชาติรสชาติเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่กล้ากินเลยอ่ะอะไรอ่ะฟิลมีการกักตอนด้วยกักอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่นะคะทุกคนถ่ายก่อนมันจะลาวาปะนั่นฟิลมันทะเลาะออกมาแล้วแล้วมันไม่หันวังนี้จบโอเคไม่เป็นไรไหมอ่ะหันออกมานี่ลาวาแล้วโอ้ยเป็นขนมปังไอติมนะยังไงอย่าเงียบดิสตาร์ทนานจังเป็นไงมันก็คือเมลอนไม่คือมันเป็นฟิวแบบเปรี้ยวๆหน่อยนึงแล้วก็เนื้อเขามันไม่ได้เย็นเมื่อกี้สวยหันไปอีกทีนึงเริ่มเคลียร์กันละไม่มันไวอ่ะมันไวเงียบมากงงปะงงเมลอนมันทำไมออกเปรี้ยวๆก็คือว่าเนี่ยมันไม่ใช่เมลอนมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนนมๆแล้วเหมือนแบบมันมีมะนาวอ่ะแต่มันไม่ใช่มะนาวแบบมะนาวอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบเปรี้ยวตัดกับขนมปังแล้วขนมปังอ่ะละมุนดีนะขนมปังอ่ะแล้วข้างนอกคือน้ำตาอร่อยจุ่มน้ำจุ่มน้ำแล้วเหลืออะไรอีกไหมเนี่ยที่สั่งไว้อ่ะหมดแล้วครบแล้วใช่ไหมอ่ะวันนี้ก็มาที่ที่นี่ก็สั่งประมาณนี้เนาะค่ะก็เดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ทานอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับทริปนี้นะก็ได้มาเที่ยวที่ราชบุรีครั้งนึงนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะได้กางเต็นท์แล้วก็มาเที่ยวคาเฟ่นะครับมาทริปนี้อาจจะตะกุกตะกักนิดนึงเพราะว่าฝนตกเนาะใช่แล้วโอเคน้องๆมาเที่ยวช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะระวังเรื่องฝนกันด้วยนะอาจจะป่วยได้นะครับโอเคสำหรับทริปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย